เป็นหมาจรที่ว่าที่ร้านแถวๆร้านนะคะเขาดูแลไว้ก็เลยให้มาอาบน้ำแต่พี่ช่างขอมัดปากไว้เพราะว่าน้องไม่ค่อยคุ้นกับที่ร้านเท่าไหร่ก็คือจะคุ้นกับช่างผู้ชายนะคะก็คือช่างนกพอดีวันนี้ช่างนกไม่อยู่ไปงานจิตอาสาวันนี้พี่ช่างทำเองก็เลยขอมัดปากหน่อยเพราะเรายังไม่เคยทำกันเลยนะคะมาอาบน้ำกำจัดเห็บหมัดนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงแล้วนะคะเดี๋ยวพาน้องไปส่งน้องเป็นน้องหมาจรที่แถวๆร้านพี่จะมีเคให้หน่อยลูกมันใส่ฟ้าไม่รู้ว่าใส่ใส่ปลาคอกันใส่ปลาคอเดี๋ยวจะน้องก็เดินกลับร้านเลยเพราะร้านอยู่ข้างๆไปไปไหนไปเฮ้ยไปเอาไปลูกกลับบ้านไปแล้วนู่นนะคะกลับเข้าร้านไปแล้ว